วันที่เรื่องของเชื้อฝีดาดลิงค่ะที่ตอนนี้นยืนยันแล้วนะคะว่าพบเคสผู้ป่วยมากถึง80คนจาก12ประเทศทั่วโลกค่ะในขณะที่องค์การอนามัยโลกเผยว่าตอนนี้มีอีก50คนนะคะที่กำลังตรวจว่าติดเชื้อนี้หรือไม่ค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยนอยู่ในประเทศไหนนะคะแต่ว่าก็เตือนว่าแนวโน้มจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกอย่างแน่นอนค่ะส่วนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว80คนพบในยุโรป90้อ,อยู่ที่9ประเทศนะคะทั้งอังกฤษเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสและสเปนรวมถึงสวีเดนค่ะส่วนอีกสามประเทศที่อยู่นอกยุโรปคือสหรัฐแคนาดาและออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยก็คิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะแพร่ระบาดเหมือนโควิด1 9นะคะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกกันอย่างลาชิ